สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับจุกน้อย Channel ช่องที่ว่าด้วยเรื่องสัพเพเหระมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผมเองกำลังให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอย่างไรก็ตามนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของการจัดการระบบน้ำนะครับสำหรับปลาทองแล้วก็รวมถึงปลาน้ำจืดสวยงามทั่วไปกันด้วยนะครับก็หลายคนก็ตั้งคำถามว่าน้ำแบบไหนเหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงปลาสวยงามนะครับน้ำกลั่นน้ำฝนน้ำดื่มน้ำประปาล่ะน้ำบาดาลน้ำบ่อหรือน้ำคลองคนเลือกใช้น้ำแบบไหนดีแล้วควรมีค่า pH ความเป็นกรดด่างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำเนี่ยควรทำทุกกี่วันปริมาณน้ำที่เปลี่ยนถ่ายเนี่ยควรเป็นเท่าไหร่นะครับก็คงมีเพื่อนๆหลายคนสงสัยกันอยู่นะครับก่อนอื่นก็มาดูเรื่องค่าความเป็นกรดด่างนะครับหรือเรียกว่าค่า pH นะครับที่เหมาะสมสำหรับปลาทองกันดูก่อนนะครับซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยก็ผมก็ได้มาจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะครับทั้งเว็บไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมก็จะมาสรุปให้พอคร่าวๆประมาณนี้ครับค่า pH ต่ำกว่า4ปลาตายครับค่า pH 4ถึง 6.4 ปลาอยู่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรและมีโอกาสเป็นหมันสูงนะครับค่า pH 6.5 ถึง 7.5 ปลาเจริญเติบโตดีและภูมิคุ้มกันดีแข็งแรงเจริญพันธุ์ได้ดีนะครับค่า pH 7.6 ถึง 10 นะครับปลาไม่เจริญเติบโตและเป็นหมันนะครับค่า pHเกินกว่า10ขึ้นไปปลาตายครับซึ่งเครื่องมือวัดค่า pH เนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วๆไปนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็อยากจะลองวัดค่า pH ของตู้ปลาในบ้านดูก็ตามแต่สะดวกเลยนะครับจบเรื่องค่า pH ทีนี้ก็ลองมาดูความแตกต่างของน้ำแต่ละชนิดกันบ้างนะครับน้ำกลั่นน้ำกลั่นคือน้ำที่ได้จากการควบแน่นด้วยเครื่องกลั่นน้ำนะครับหรือว่าต้มให้เดือดจนน้ำเนี่ยกลายเป็นไอแล้วทำให้ไอ้น้ำเย็นลงจนกลายเป็นหยดน้ำกลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อกำจัดเอาแร่ธาตุทุกชนิดให้แยกตัวออกไปจึงมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องสูงมากนะครับมีเกลือแร่ละลายน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะครับน้ำกลั่นมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยค่อนข้างไปทางความเป็นกรดนะครับมักวัดค่าได้ต่ำกว่า6จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้น้ำกลั่นในการเลี้ยงปลาครับน้ำฝนจริงๆแล้วน้ำฝนเนี่ยก็คือน้ำกลั่นตามธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยเป็นน้ำที่ระเหยจากแหล่งน้ำต่างๆเป็นไอน้ำขึ้นไปสู่อากาศนะครับเมื่อกระทบกับความเย็นแล้วเกิดการควบแน่นเนี่ยก็กลับมาเป็นหยดน้ำฝนตกลงจากฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากทุกวันนี้เนี่ยมลพิษทางอากาศมีเยอะนะครับควันดำฝุ่นผง PM 2.5 ต่างๆนะครับฝนที่ตกลงมาเนี่ยจึงดูดซับเอามลพิษเหล่านี้รวมไปถึงเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในอากาศนะครับก่อนจะตกลงมาบนพื้นโลกและไหลลงไปรวมตามแหล่งน้ำต่างๆนะครับการนำน้ำฝนมาใช้เลี้ยงปลาจึงอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับที่จะมาเลี้ยงปลาทองนะครับบางทีเนี่ยฝนตกลงไปในบ่อปลาเนี่ยยังอาจทำให้ปลาป่วยได้เลยนะครับแต่หากว่าจะนำน้ำฝนมาใช้เลี้ยงปลาจริงๆนั้นเนี่ยควรนำน้ำฝนเนี่ยไปต้มแล้วก็กรองก่อนนำมาใช้จะยุ่งยากไปไหนไหมครับน้ำดื่มที่ขายเป็นขวดๆล่ะนำมาใช้เลี้ยงปลาได้ไหมตอบเลยครับว่าได้ครับจริงๆเนี่ยน้ำดื่มก็ผลิตโดยการใช้นำน้ำประปาเนี่ยแหละครับมาทำโดยมาผ่านกระบวนการกรองคอลีนกรองพวกตะกอนสนิมเหล็กกลิ่นสีหินปูนสิ่งปนเปื้อนต่างๆนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเลี้ยงปลาในระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ดีเพราะน้ำชนิดเนี้ยโดนกรองแร่ธาตุบางอย่างที่มีประโยชน์กับปลาออกไปนะครับอันนี้ผมก็เลยลองไปเซิร์ชหาข้อมูลมาพอสมควรนะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับแต่ที่เหตุที่เขาไม่นิยมเอาน้ำดื่มมาใช้ในการเลี้ยงปลานะครับก็เพราะราคามันแพงครับน้ำประปาล่ะน้ำประปาน่าจะเป็นน้ำที่ดูจะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาตามบ้านเรามากที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามีราคาถูกกว่าน้ำดื่มใช้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะครับแล้วก็ได้ผ่านกรรมวิธีการตกตะกอนแล้วก็ได้รับการปรุงแต่งในด้านความสะอาดและความเป็นกรดเป็นด่างมาแล้วนะครับแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าน้ำประปาเนี่ยมีคลอรีนนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อปลาจึงจำเป็นต้องมีการพักน้ำไว้อย่างน้อยที่สุดนะครับ 1-2 วันนะครับเพื่อให้คลอรีนเนี่ยเหลือออกมาให้หมดก่อนนะครับถึงจะทำนำมาใช้กับตู้ปลาได้นะครับน้ำบาดาล
น้ำบาดาลเป็นน้ำที่ได้จากการเจาะบ่อพื้นนะครับทำเป็นบ่อบาดาลลึกลงไปจากผิวดินจึงมีฤทธิ์ความเป็นด่างเล็กน้อยนะครับจากสารแล้วก็เกลือแร่ต่างๆเช่นพวกแคลเซียมไบคาร์บอเนตนะครับถามว่าใช้เลี้ยงปลาได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็ปรสิตต่างๆที่ติดมากับน้ำด้วยนะครับส่วนน้ำบ่อหรือน้ำคลองนะครับใช้เลี้ยงปลาสวยงามได้ไหมก็ได้อีกแหละนะครับแต่ว่าก็จะคล้ายๆกับน้ำบาดาล นะครับมีก็มีจะมีเชื้อโรคแล้วก็มีพวกปรสิตต่างๆแล้วอาจยังจะมีตะกอนนะครับสารปนเปื้อนอื่นๆที่เกิดจากการที่ฝนเนี่ยชะล้างหน้าดินไหลลงสู่บ่อหรือลำคลองนะครับก็จึงควรนำมาต้มหรือกรองซะก่อนนะครับที่จะนำมาใช้นะครับนี่ก็ลองพิจารณาข้อมูลจากที่ผมแบ่งปันให้กันดูนะครับว่าเราจะใช้แหล่งน้ำไหนดีนะครับที่สำคัญก็คือเอาที่สะดวกกับตัวเราเองมากที่สุดนะครับมาใช้ในการเลี้ยงปลาทองครับก็สำหรับตัวผมเองนะครับผมเลือกใช้น้ำประปาครับเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกในการนำมาใช้นะครับโดยผมใช้วิธีการเปิดน้ำประปาผ่านสายยางเข้าไปในแคปซูลกรองคลอรีนแบบแขวนเล็กๆนะครับหรือเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าเครื่องกรองมาลาวีนะครับหาซื้อได้ตามร้านปลาสวยงามทั่วไปนะครับหรือว่าร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับราคาก็แล้วแต่ขนาดเลยนะครับของผมเนี่ยซื้อมาประมาณ400กว่าบาทนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเปิดลงไปแล้วเนี่ยเอาน้ำที่กรองจากเครื่องเนี่ยไปใช้ในตู้ปลาเลยทันทีนะครับก็ผมก็จะใช้วิธีการพักน้ำไว้อีก1วันนะครับโดยใส่ปั๊มลมลงไปในน้ำด้วยนะครับก็ถึงจะนำไปใช้กับตู้ปลาได้นะครับเนื่องจากกรองคลอรีนเล็กๆแบบเนี้ยมันต้องเปิดน้ำให้เบาที่สุดนะครับเพื่อให้น้ำผ่านผงกรองฐานคลอรีนให้นานที่สุดนะครับแต่ผมก็ยังไม่เชื่อใจมัน 100% อยู่ดีนะครับก็ต้องพักน้ำไว้ก่อนอีกสักวันดีกว่านะครับก่อนที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับก็คือสำหรับในเรื่องของการจัดการระบบน้ำเลี้ยงปลาสวยงามนะครับก็คือความถี่แล้วก็ปริมาณในการเปลี่ยนถ่ายน้ำให้น้องปลาของเรานะครับบางคนก็ว่าเปลี่ยนน้ำทุกวันวันละ 10% และ 30% ในทุกอาทิตย์บางก็ว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำอาทิตย์ละ2ครั้ง20แล้วก็ 30% ก็ว่ากันไปนะครับตามแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลนะครับสำหรับผมเองนะครับเลือกที่จะเปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับครั้งละประมาณ 20% นะครับแล้วไม่เหนื่อยเหรอก็จริงๆวิธีเปลี่ยนน้ำของผมก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับบางท่านเนี่ยเขาใช้วิธีเดินท่อน้ำทิ้งน้ำเข้าทั้งระบบนะครับก็จะง่ายเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับแค่เปิดปิดวาล์วน้ำก็จบนะครับตอนแรกผมก็คิดจะวางท่อแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในการที่ตู้ปลาผมเนี่ยวางตู้ปลาไว้ที่หน้าบ้านนะครับซึ่งเป็นที่ที่เดินผ่านเข้าออกหน้าบ้านกับที่จอดรถนะครับเกรงว่าคุณแม่ท่านแก่แล้วนะครับจะเดินมาสะดุดท่อที่ผมเดินวางไว้แล้วจะเกิดปัญหาตามมาเปล่าๆนะครับผมก็ใช้วิธีแบบบ้านๆเนี่ยแหละครับที่ดูดน้ำแบบการลักน้ำนะครับที่มีสีน้ำเงินกดๆบีบๆนะครับเวลาผมเปลี่ยนถ่ายน้ำก็ใช้วิธีดูดน้ำที่ตู้ระบบกรองเอานะครับเนื่องจากว่าไม่อยากดูดจากตู้ด้านบนนะครับเพราะว่าจะไปรบกวนความเป็นอยู่ของน้องๆเขานะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็จะผมก็จะปิดปั๊มน้ำนะครับที่ดูดน้ำจากกรองเข้าสู่ตู้บนนะครับก็จะปิดแล้วก็ทำการดูดน้ำออกนะครับน้ำด้านบนนะครับก็จะยังคงไหลผ่านระบบท่อโอเวอร์โฟลว์ของผมนะครับลงมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะหยุดนะครับพอน้ำจากท่อโอเวอร์โฟลว์หยุดน้ำในช่องกรองที่มีปั๊มอยู่หมดนะครับส่วนสำหรับใยกรองนะครับก็ผมไม่ได้เปลี่ยนทุก2วันนะครับก็จะเปลี่ยนอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับก็ดูแล้วมันเริ่มดำแล้วก็จะเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนเสร็จก็ใส่กลับไว้ที่เดิมนะครับส่วนตู้กรองนะครับผมก็จะดูว่ามันสกปรกจริงๆนะครับถึงจะล้างสักครั้งนึงแล้วก็2เดือน3เดือนแล้วแต่นะครับสำหรับตะไคร่น้ำที่อยู่ในตู้นะครับผมก็ใช้วิธีขัดออกเฉพาะด้านหน้านะครับส่วนด้านอื่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ขัดออกนะครับก็เห็นว่าน้องปลาเนี่ยเขาชอบแทะเล็มนะครับกินกันทั้งวันนะครับก็เพื่อความสบายใจของเขาครับก็อาจจะดูขัดลูกตาเรานิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเพื่อน้องปลาครับก็จะเห็นว่าน้ำในตู้บนนะครับลดลงไปประมาณ 2.5 นิ้วนะครับรวมทั้งตู้กรองช่องที่ใส่ปั๊มน้ำไว้ด้วยนะครับก็รวมแล้วก็ประมาณ 20% ครับก็
็คำนวณมาแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะนำน้ำใส่นะครับก็คือผมใส่ปั๊มน้ำเนี่ยไว้ในถังพักน้ำ1ตัวนะครับไว้สำหรับเปิดน้ำจะได้ง่ายๆไม่ต้องตักครับก็ใส่กลับไปที่เดิมเลยนะครับในช่องที่ดูดออกไปนะครับก็เดี๋ยวก็จากนั้นก็แค่เปิดสวิตช์ไฟนะครับให้น้ำมันเข้าไปนะครับก็จะใส่น้ำลงไปจนเท่ากับจำนวนน้ำเดิมที่มันออกไปนะครับแล้วผมก็จะเริ่มทำการเปิดปั๊มน้ำดูดน้ำเนี่ยเข้าไปในระบบก็เติมน้ำเข้าไปนะครับจนกว่าน้ำมันจะได้ระดับเดิมที่ดูดออกไปนะครับทั้งตู้ล่างแล้วก็ตู้บนนะครับโอเวอร์โฟลว์ก็กลับมาทำงานตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกตู้ก็ระบบน้ำเข้ากับน้ำออกก็จะมีปริมาณที่สัมพันธ์กันก็จะกลับเข้าสู่วงลูปตามปกติของมันแล้วนะครับก็เสร็จครับปิดฝากลับไปอย่างเดิมนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นก็เดินสายยางต่อท่อเข้าเครื่องกรองมาลาวีนะครับเครื่องกรองคอรีนนะครับใส่ถังอัดปั๊มลมนะครับทิ้งไว้อีก24ชั่วโมงก็จะสามารถนำมาเปลี่ยนถ่ายน้ำในวันถัดไปได้ครับเป็นอันจบกระบวนการการเปลี่ยนถ่ายน้ำของผมใช้เวลาไม่นานครับไม่เหนื่อยเลยสักนิดเดียวนะครับเหนื่อยมากกว่าเดินระบบท่อแบบเต็มระบบนิดนึงครับทีนี้นะครับก็มีคนสงสัยว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำแบบยกร้อยเนี่ยหรือเปลี่ยนน้ำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสามารถกระทำได้ไหมตักปลาออกจากตู้นะครับล้างขัดตู้ปลาทั้งระบบให้ใหม่เอี่ยมอ่องไปเลยทำได้สิครับทำไมจะทำไม่ได้ก็ถ้าห่วงเรื่องอุณหภูมิตอนปล่อยปลากลับตู้นะครับก็แค่แช่น้องๆให้น้องๆปรับอุณหภูมิก่อนปล่อยนะครับแต่น้ำที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยอุณหภูมิก็คงไม่น่าจะแตกต่างกันเยอะมากจนถึงขนาดที่ปลาช็อกน้ำใหม่นะครับนอกจากหน้านั้นเป็นหน้าหนาวนะครับแล้วเรามีฮีเตอร์อันนี้จะต้องปรับอุณหภูมิกันนานนิดนึงนะครับน้ำก็มาจากแหล่งเดียวกันก็คือที่บ้านของเราเองนะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างก็คงไม่แตกต่างกันมากนะครับอย่างไรก็ลองพิจารณากันดูเอาเองนะครับว่าถ้าเป็นตู้ขนาดเล็กกว่า30นิ้วลงไปเนี่ยก็คงไม่เป็นการลำบากในการเปลี่ยนน้ำยกร้อยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นตู้36นิ้วขึ้นไปเนี่ย48หรือ60นิ้วเนี่ยเปลี่ยนยกร้อยนี่มีหอบจับนะครับแถมต้องใช้น้ำจำนวนเยอะๆสำหรับผมเองเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนขนาดจากตู้36นิ้วเนี่ยเป็น48นิ้วแล้วเนี่ยทั้งชีวิตผมเนี่ยก็คงไม่คิดจะเอาน้องๆออกจากตู้นะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำยกร้อยเด็ดขาดนะครับก็คงไม่ทำครับก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับชอบไม่ชอบเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะได้นำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งให้ผมด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมจุกน้อย Channel เรื่องสัพเพเหระมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างขอบคุณครับ